พรบสมรสเท่าเทียมและพรบคู่ชีวิตมันเหมือนหรือว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังค่ะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าการผลักดันเรื่องของร่างกฎหมายเกี่ยวกับพรบคู่ชีวิตแล้วก็พรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยมีการผลักดันมานานแล้วนะฮะอย่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยก็มีมา10ปีแล้วส่วนพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็มีมาตามหลังไม่นานนักหรอกค่ะซึ่งทั้งสองอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องในการจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนทุกเพศนะคะโดยเฉพาะชาว LGBTQ เนี่ยควรจะต้องรู้เลยว่าร่างกฎหมาย2ตัวนี้มันมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันยังไงแต่ที่มันถูกพูดถึงกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นกระแสมาอีกครั้งเนี่ยก็หลังจากวันก่อนแหละค่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในกรณีที่มีคู่รักหญิงคู่หนึ่งเขาไปร้องศาลบอกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ที่ว่าด้วยเรื่องของการสมรสที่ต้องเป็นชายกับหญิงเท่านั้นเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะโดยศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยนะคะว่ามันไม่ขัดเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของคนทุกคนเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อคุ้มครองใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยในเรื่องนี้แต่ในส่วนท้ายเนี่ยก็มีเพิ่มเติมว่าหน่วยงานของรัฐควรที่จะเร่งตรากฎหมายเพื่อที่จะรับรองในเรื่องของสิทธิแล้วก็หน้าที่ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศให้มากขึ้นค่ะโดยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแบบนี้ออกมากระแสเสียงก็แบ่งออกเป็นหลักๆ2ทางนะคะในมุมนึงเนี่ยก็มองว่าอ้าวศาลมองอย่างนี้แสดงว่าศาลเนี่ยไม่อยากจะไปแตะต้องตัวกฎหมายที่มีอยู่เดิมอยากจะให้ร่างกฎหมายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อชาว LGBTQ ซึ่งมันก็จะเข้าทางของพรบคู่ชีวิตละสิแต่อีกมุมนึงกลับมองว่าความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นความเห็นของศาลไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลักดันพรบสมรสเท่าเทียมแต่อย่างใดค่ะเช่นไปฟังความเห็นของส.ส.ธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.พรรคก้าวไกลให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ขัดเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจไปในหลากหลายประเด็นแต่จริงๆการที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยแปลง่ายๆเลยก็คือว่าศาลมองว่ากฎหมายเดิมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกมั้ยคะคือสมมติว่ากฎหมายก็คือกฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไรกฎหมายนี้โอเคกฎหมายนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิกฎหมายนี้ให้สิทธิ์ให้ศักดิ์ศรีของคนในสังคมอยู่แล้วสรุปง่ายๆคือว่าไม่เท่ากับนะคะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวานไม่เท่ากับร่างสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลไม่ผ่านหรือตกไปค่ะเริ่มที่พรบคู่ชีวิตกันก่อนเจ้าภาพหลักที่เป็นผู้ร่างขึ้นมาเนี่ยคือกรมคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมค่ะโดยมันก็เป็นคล้ายๆกับว่ามีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรองรับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคให้กับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็บัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาให้ผู้ที่เป็นเพศเดียวกันสามารถที่จะจดทะเบียนมีสิทธิ์ร่วมกันได้โดยจะใช้คำว่าคู่ชีวิตค่ะโดยเรื่องนี้นะคะโอได้ความเห็นจากนายเกิดโชคเกษมวงศ์จิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ค่ะบอกว่าเหตุผลที่ยังไม่สามารถให้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหรือสิทธิสวัสดิการกับชาว LGBTQ ได้เนี่ยก็เพราะว่าในปัจจุบันทางกรมยังไม่มีข้อมูลที่จะรายงานต่อกระทรวงการคลังว่าในประเทศไทยมี LGBTQ ที่เป็นข้าราชการจำนวนเท่าไหร่ซึ่งมันจะกลายเป็นงบประมาณแค่ไหนทางกระทรวงการคลังก็ขอเวลา3ปีหลังจากที่กฎหมายตัวนี้มีผลบังคับใช้แล้วว่าจะเขียนคุ้มครองสิทธิ์ตรงนี้ให้เสมือนแล้วก็เทียบเท่ากับกฎหมายที่คุ้มครองชายหญิงทุกประการค่ะแล้วพรบสมรสเท่าเทียมล่ะพรบสมรสเท่าเทียมนะคะผลักดันร่างกฎหมายนี้โดยทางพรรคก้าวไกลค่ะส.ส.ธัญวัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันร่างกฎหมายนี้ก็ออกมาบอกนะคะว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือเราจะไปแก้ไขในตัวบทกฎหมายประมวลแพ่งแล้วก็พาณิชย์มาตรา1448ที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการสมรสเลยจากการที่บอกว่าจะสมรสต้องเป็นชายและหญิงเปลี่ยนเป็นการสมรสโดยบุคคลและบุคคลแล้วก็เปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาให้เป็นคู่สมรสค่ะแล้วทั้งสองกฎหมายอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยสำหรับพรบคู่ชีวิตนะคะตัวนี้เนี่ยเคยถูกเสนอเข้าไปพิจารณาในสภาแล้วแต่เพียงแต่ว่าถูกตีกลับไปนะคะให้ไปแก้ไขแล้วก็ดูเรื่องของกฎหมายอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่มีการถกเถียงกันนั่นแหละค่ะแล้วก็ยังไม่ถูกเสนอกลับมาในสภาส่วนพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยถูกบรรจุต่อรองคิวอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาแล้วค่ะสุดท้ายนะคะส่วนตัวโอมองว่าการที่จะ
างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาพของชาว LGBTQ เนี่ยเราก็ควรที่จะต้องรับฟังเสียงของชาว LGBTQ ให้มากๆนะคะเพราะมันจะกลายไปเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาค่ะแต่ยังไงก็ตามโอก็ยังหวังและก็เชื่อนะคะว่าทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิและความเสมอภาพกับคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเสียงของประชาชนเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากๆเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออกมาสะท้อนกันเยอะๆนะคะว่าอยากจะรับหรือว่าไม่รับร่างไหนคิดเห็นยังไงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อจะกระทุ้งแล้วก็สะท้อนไปอีกแรงนึงว่า LGBTQ ในประเทศไทยคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ